ประวัติเต้ยพงศกรเต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์เกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2535เป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะปัจจุบันเข้าศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาโฆษณามหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนเส้นทางสู่วงการบันเทิงนั้นเต้ยพงศกรได้เข้าร่วมการประกวดโครงการ The Idol Project 2ในสังกัด All Star Entertainment เมื่อปี2554ซึ่งเป็นการประกวดหาพระเอกนางเอกหน้าใหม่ของช่อง3และด้วยความหล่อสมาร์ทกับรอยยิ้มหวานๆของหนุ่มเต้ยก็ทำให้เขาสามารถคว้าตำแหน่ง Top of The Idol มาครองและได้เป็นนักแสดงในสังกัด All Star Entertainment ค่ะผลงานในวงการบันเทิงของเต้ยพงศกรนะคะเขาประเดิมงานละครเรื่องแรกกับบทของไอ้จ่อยในละครเรื่องคุณชายรัชชานนท์ซึ่งหนุ่มเต้ยก็ได้ฉายแววแจ้งเกิดอย่างเต็มที่เพียงเพราะแค่ออนแอร์ไปไม่กี่ตอนเท่านั้นเองสาวๆก็กดไลค์สมัครเป็นแฟนคลับกันเรียบร้อยเลยล่ะค่ะจากนั้นหนุ่มเต้ยพงศกรก็มาตอกย้ำกระแสหนุ่มหน้าไทยฟีเวอร์อีกรอบในละครเรื่องบางระจันซึ่งทำให้สาวแท้สาวเทียมออกอาการอิจฉานางเอกของเรื่องและอยากจะขอไปซบอกลำลำของพี่ทับกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะส่วนผลงานของหนุ่มเต้ยนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งละครนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ก็มีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นระยะนะคะไล่เรียงมาจากละครเรื่องคุณชายรัชชานนท์ละครเรื่องบางระจันภาพยนตร์สั้นเรื่องไทยนิยมในม่านหมอกนะคะมิวสิกวิดีโอเพลงคนที่เธอรักกับคนที่รักเธอนอกจากหนุ่มเต้ยจะมีความสามารถนะคะในด้านการแสดงแล้วก็การเล่นมิวสิกวิดีโอรวมไปถึงภาพยนตร์แล้วนะคะเขายังสามารถขี่ม้าฟันดาบยิงปืนต่อยมวยพร้อมกับศิลปะป้องกันตัวอีกเพียบเลยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์กระปุก.com ด้วยนะคะ